สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังหนังชาแนลนะครับผมและวันนี้ก็คือจืดกว่านี้ยังมีอีกไหมเบิร์ดบ็อกบาซโลน่า วีคนี้หนังที่ง้างจะไปดูนะบาร์บี้กับโอเพนแฮมเมอร์แต่ระหว่างที่มันยังไม่เข้าอะก็หาอะไรดูกดเข้า Netflix ปุ๊บะเห็น i r r Box บาร์าเซโลนา n e ็ fli x เขาก็ดันดันหนังใหม่ก็ตามเคยนะเอออยู่อันดับที่หนึ่งเลยด้วยโอ้คนดูเยอะนะเราก็คลิกเข้าไปดูเออภาค2ด้วยใช่ไหมพอหลังจากดูจบปั๊บเราก็สงสัยทุกคนดูอะไรมันจอไดะ จร,จริงๆไงผมกะจะไม่รีวิวแล้วด้วยเพราะมันจืดๆแล้วแบบไม่รู้จะพูดอะไรกับหนังเรื่องนี้จริงๆแต่แบบอ่ะอย่างน้อยๆก็มาอัปเดตนะไปดูแล้วก็พูดถึงกันสักหน่อยเบิ d ์ดพเป็นภาพยนตร์ที่สร้างโวอซันอัพขึ้นมานะเป็นหนังโพสต์อพอลิสเออก็พูดได้นะครับคือเป็นอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังโลกสูญสลายไปแล้วนะครับด้วยการมาของต้องพูดว่าเอเลี่ยนอืมอย่างนั้นก็ได้นะที่เมื่อไหร่ที่เราจ้องตามันปั๊บ เราจะตุยตุยนี่ไม่ได้ไหมายความว่าจ้องตาปั๊บแล้วตัวซี่หรือตุยหรืออะไรคือพอจ้องตาปั๊บผนที่จ้องตาเอเลี่ยนคนนี้มันจะไปฆ่าตัวตายแต่ว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ภาคแรกเขาไม่ได้เจาะลึกเอาไว้ก็คือเรื่องของคล้ายๆกับผู้ที่ถูกเลือกคือเอเลี่ยนนะครับมันจะมีการเลือกมนุษย์ที่อ่อนแอนะหรือเป็นมนุษย์ที่มันรู้สึกว่าสามารถเป็นมือเป็นตีน ในการที่จะไปล่อมนุษย์ด้วยกันออกมาให้พวกเอเลนพวกนี้ฆ่าหรือดูดกินวิญญาณนะผมใช้คำนั้นนะเพราะว่าใน b i r ร์ดบอกะส่วนตัวผมอะผมตีความว่าไอเอเลนพวกนี้มันเหมือนกับสูบกินวิญญาณของเราเออในภาคนี้เราก็จะได้เห็นว่าการตายของมนุษย์นะมันจะมีเหมือนแสงเป็น ทองทองลอยปุ๊บขึ้นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้เหมือนต้องการเอาวิญญาณของมนุษย์ไปเป็นพลังงานหรือเฮียอะไรก็ตามนะครับหนังมันไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าออกมาฆ่าไล่ล่าแล้วก็พอมนุษย์ตายปับ๊บมันจะมีพลังงานบางอย่างทองทองปุ๊บลอยออกไปก็ผมตีความว่ามันเป็นเหมือนวิญญาณหรือพลังงานในตัวเราเนาะโดยการที่มีมือมีแขนเป็นกลุ่มมนุษย์บางกลุ่มด้วยนะครับที่จ้องตาเอเลนพวกนี้แล้วก็ไม่ตายถูกป่ะในภาคเนี้ย มันก็เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งนะครับในเวอร์เซตอัพของเบิร์ตบ็อกจังหวะของหนังยังเหมือนเดิมมันใช้กิมมิ ในการที่ห้ามมองถูกป่ะไอ้กิมมิกตรงนี้มันส่งผลให้เราจินตนาการไปว่าเอ้ยถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยมันต้องปิดตาเว้ยมันต้องนูน่นต้องนี่หนังก็ขยี้ตรงนี้แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าตัวละครนะ่ครับมันมีวิธีการรับมือที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วในการเดินไปที่นูน่นที่นั่นทุกคนเดินก็คลำคลำป๊ป๊บปป๊ป,ป,ป๊ภาคนี้มันขยายนิดนึงด้วยมีการใช้ Google เอ่อ Google แ a p อะแล้วก็เปิดให้มันบอกใช่ป่ะคุณ ใกล้แล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินแล้วก็ปิดตาแล้วเปิด Google Map แล้วก็คลำคลำค,ลค,ลคลนี่มันย้อนนะโลกเพิ่งล่มสลายใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ย้อนไปตรงนั้นเออมันมีการขยายพวกเนี้ยจุดเนี้ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าในจุดที่การใช้ชีวิตข้างนอกอครับมันยังเป็นอะไรที่ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะว่ามันมันน่าจะขยี้ได้คือถ้าไม่มีมนุษย ที่เป็นเหมือนโดนเอเลี่ยนครอบงำหลอกล่อมนุษย์ด้วยกันเองเพื่อมาเป็นอาหารสังเวยให้เอเลี่ยนน่ะถ้าไม่มีพวกเนี้ยพวกมึงก็ก็แทบจะใช้ชีวิตยอยู่กันได้อะ่ะอยู่ในอาคารออกไปไหนมาไหนก็เนี่ยมีหมาะในเรื่องมันจะมีการใช้หมาด้วยปิดตาหมานะครับแล้วก็ให้หมาดมกลิน่นฟุดหมาฝึกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้ดมกลิ่นฟิดไปพวกมึงก็ดูไม่ใช่เป็น อุปสรรคอะคือถ้าเปรียบเทียบเอา,อางี้ละกันเปรียบเทียบกับ a q u u r อแย p l a c e ผมรู้สึก a q u u r อแย p l a c e ดูดีกว่ากันเยอะมากแม้กระทั่งอะควอแย p เพสภาค2ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่อินนะผมอินน้อยลงเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าอะควอแย p เพสภาค2เนี่ยยังดูดีกว่าเบ r ร์สบ็อกภาค2ด้วยซ้ําถ้าเปรียบเทียบนะอะค r e แยเพสกับเบ r ร์สบ็อกเนี่ยอะควอยเพสภาค1ผมชอบมากสุด ทิ้งห่างอีก3เรื่องเลยนะก็คืออควายเพสภาค2องเบิร์ดบล็อกภาค1และเบิร์ดบล็อกภาค2ถูกไหมครับไอ้สเรื่องเนี้ยเทียบอควาเเพสภาคแรกไม่ติดเลยอควายเพสภาค2มันก็ตกกรณีเดียวกันนะคือแบบด้วยคัมที่มันภาค2องนะตัวละครจะรับมือได้แล้วด้วยความที่มันเล่นกับเสียงเนาะมันก็มีการเล่นกับคลื่นเสียงทําให้ตัวเอเล่นปวดหูและรับมือได้อ่ะมันยังมีซีนแอคชั่นสนุกสนุกมันมันถูกไหมเบิร์ดบล็อก ไม่มีเฮอะไรแบบนั้นเลยทั้งเรื่องนี้วนเวียนอยู่กับปมพระเอกลูกตายอ่อนแออ่อนไหวง่ายลูกคือจุดอ่อนของมึงเอเลี่ยมมันก็มองเห็นไงมันก็ใช้จุดอ่อนตรงนี้ในการครอบงำมึงเวลาจะชักจูงให้มึงฆ่าใครมันก็สร้างภาพหลอนในหัวมึงแล้วให้มึงเห็นลูกสาวแล้วให้ลูกสาวบอกมึงว่าฆ่ามันเลยถ้าอยากช่วยหนูคุณต้องฆ่ามันแล้วอยู่แบบเนี้ วนๆอยู่แบบนี้แล้วเบิร์ดบ็อกบาซโลน่านะจังหวะตัดอย่างกับซีรีส์เลยเช็คก,ก่อนกี่ชั่วโมงวะคือภาคแรกอะ2ชั่วโมงประมาณนั้นนี่ผมดูข้อมูลจาก MDB นะทุกคนผมเช็คข้อมูลเนี่ยเขาลงไว้1ชั่วโมง52องตอนเบิร์ดบล็อกภาคแรก2ชั่วโมง4นาทีแถวๆนี้ก็คือต่างกันไม่มากสั้นลงเล็กน้อยแต่เชื่อป่ะเราสามารถแบ่งหนังเบิร์ดบล็อกภาค2เนี่ยเป็นเหมือน4ส่วนนะแล้วคุณ จะรู้ได้เลยมันจะเป็นเหมือน EP เลยอะ่ะมันจะมีจังหวะตัดที่เหมือนแบบ EP ีซีรีส์น่าจะเป็นเพราะว่าจังหวะบท ที่เขาเขียนเว้ยผมว่าอย่างนั้นนะจบ EP ีแนะนําตัวและเปิดตัวเรื่องราวกลุ่มคนกลุ่มใหม่ตัวละครเดิมไม่แน่ใจว่ามีจุดเชื่อมโยงอะไรบ้างนะผมพูดตามตรงผมไม่ได้สนใจเลยเบิร์ดบ็อกนี่คือดูค่าเวลาจริงๆเลยมีพระเอกตัวละครใหม่เข้ามาใช่ป่ะก็แนะน,นํานู่นนี่พอแนะนําเสร็จปั๊บก็เหยือ yeah, กลุ่มแรกหลอกหลอน,ลอนเห็นหน้าลูกสาวหลอนหลอกแล้วก็ไปเจอกลุ่มคน หลอกให้เขาช่วยซึมเข้าไปแล้วขโมยรถบัสรถคว่ำหลอกให้เอเลีนมากินตุยนะพอตุยเสร็จปั๊บเดินไปอีกไปเจอคนกลุ่มใหม่ผู้ชายมีหมาคาวนี้แอดวานขึ้นก็ซึมหาทางซึมเข้าไปอีกหลอคนพวกนี้ให้เอเลีนมากินอีกแต่ว่าในกลุ่มคนกลุ่มที่2มันก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งคือเป็นตัวละครเหมือนเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ประมาณนั้นนะคนในกลุ่มเนี้ยเขาก็สื่อสารยากมากแต่ตัวละครหลักของเรื่องเนี้ยเขาสามารถสื่อสารได้ เออมันก็เลยเข้าทางเลยเอ,อ้ผู้ชายคนนี้ก็คือเหมือนเป็นลาบคุยกับคนในกลุ่มรู้เรื่องคนในกลุ่มก็เริ่มให้ใจพอเริ่มให้ใจปับ๊บคันนี้ตอนกลางคืนไปแหละแอบหันเชือกนะเ,เชือกจูงหมาหันไว้นิดนึงคนเลี้ยงหมาสายจูงโดนหันก่อนเสียบไม่เช็คเลยเหรอถามจริงผมไม่เชื่อเอาเงี้ยผมไม่เชื่อว่าคุณ คือเจ้าของหมาเดินทางใช้ชีวิตเอาตัวรอดในโลกที่มึงพร้อมจะตายได้ทุกเสี้ยววินาทีสายจูงหมาก่อนจะจูงมึงไม่เช็คเลยอะ่ะมึงโดนรอบตัดผมว่าอันเนี้ยแม่งหนังพลาดโคตรมันเป็นจุดนิดเดียวก็จริงแต่ผมดูผมคิดตลอดอะ่ะมึงไม่ไม่มีการเตรียมตัวหรือว่ามึงตื่นมาปับ๊บอ่ะเดินทางเอ้ยชิวเว้ยหยิบสายจูงหมามาแล้วก็คี่ปับ๊บ เกี่ยวปั๊บเดินออกเลยผูกปิดตาเดินเนี่ยพวกมึงอยู่ในโวอเซนตอัพในโลกที่มีเอเลี่ยนที่แค่มองมันมึงก็ตุยหมาคือสิ่งสำคัญมากในกลุ่มพวกมึงคือทำให้พวกมึงเดินไปไหนมาไหนหาของกินเดินนู่นนี่ด้านได้สายจูงโคตรสำคัญเลยมึงกับหมาไม่เช็คออกไปตุยดิเหลือที่อะไรใช่ปะ่ะก็ตุยผมก็นึกว่าเขาก็น่าจะได้ประสบการณ์จากภาคแรกไนงะอะไรที่ภาคแรกมันดูแบบโอเค ก็คีบเอาไว้อะไรที่ภาคแรกดูจืดๆไม่อร่อยก็ปรับก็เปลี่ยนภาค2มันจะได้ดูเป็นเบิร์ดบ็อกเป็นหนังที่อร่อยขึ้นแต่ครั้งนี้ภาค2มันจืดกว่าเดิมนะครับเออแต่อย่างน้อยๆตอนที่ผมดูอยู่อะ่ะผมก็มีของอร่อยติดมือเวลาดูก็คือกรินนี่กรินนี่ซีเรียลโกเกนรูปทรงน่ารักมีให้เลือกอถึรสชาติด้วยกันรสช็อกแลก รูปไดโนเสาร์หอมเข้มเต็มรสช็อกโกแลตที่เสริมทับความเข้มข้นด้วยช็อกโกแลตชิพและรสนมคู่สตรอเบอรี่รูปดาวและดอกไม้ที่หอมนมสตรอเบอรี่แบบละมุนเกินต้านเสริมทับความอร่อยด้วยแครนเบอร์รี่อบแห้งแบบแท,แท้ราคาเพียง25บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถนำบิลไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักที่เพจกรีนี่ได้อีกด้วยนะครับในภาคนี้มันจะมีกลุ่มคนที่ เชื่อมโยงกับตัวละครหลักอยู่ก็คือเป็นเหมือนกลุ่มคนที่สามารถมองน,นะมันจะมีคล้ายๆคล้ายๆพูดไงดีว่าบาทหลวงเออพวกนี้ละกันทาตัวคล้ายๆบาทหลวงอะเออเนาะที่แบบเหมือนศรัทธาในพระเจ้าแล้วมีความเปราะบางตรงนี้ไงเอเลี่ยนเขาก็เลยใช้ตรงเนี้ยในการหลอกล่อมันมันก็เลยเหมือนเป็นคนที่สามารถจ้องมองเอเลี่ยนได้เหมือนพระเอกเนี้ยจ้องมองเอเลี่ยนได้แล้วไม่ตายในโลก เบิร์ดบ็อก์ภาคสองนี่มันจะมีกลุ่มคนนี้ที่ขยายเข้ามาแล้วมีที่เห็นชัดๆก็คือพระเอกไอ้อตัวเนี้ยแล้วก็ไล่ฆ่าถูกป่ะด้วยความที่เป็นมือเป็นตีนให้เอเลี่ยนไงก็ไล่ฆ่านู่นนี่พระเอกมันก็ไล่ฆ่าตอนจบก็พระเอกผีชีพตายเพราะไม่บาดหลวงนี่คือพระเอกอ่ะมองเห็นเอเลี่ยนแล้วไม่ตายนั่นคือเอเลี่ยนมันไว้ชีวิตมึงเพื่อให้มึงไปล่อมนุษย์คนอื่นตอนหลังพระเอกเริ่มรู้จักไอคุยกันคนเนี้ยก็เริ่มที่จะแบบทําให้เขา นึกถึงลูกเขารู้สึกว่าอ๋อเริ่มคิดได้ว่าลูกกูตายไปแล้วแต่คนเนี้ยยังอยู่กูช่วยเหลือลูกไม่ได้แล้วกูกลับไปย้อนอดีตช่วยชีวิตลูกไม่ได้แต่เด็กคนนี้ไม่ตายได้กูเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มไม่ฆ่าคนมาให้เอเลี่ยนเอเลี่ยนเขาก็สร้างภาพหลอนมาเตือนหนึ่งเตือนสองเตือนสามได้เดมึงขัดขืนใช่ปะกูมีมือตีนอีคนไง ไอบาดหลวงขอพูดว่าบาดหลวงแล้วกันเพราะมันทาตัวเหมือนบาดหลวงมากบาดหลวงคนนี้ก็เป็นมือเป็นตีนกูเหมือนกันได้กูใช้บาดหลวงคนนี้เดินมาปั๊บมาเอาฟุ๊บจะมาฆ่าไอเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือมาเอาวิญญาณเนี่ยมาเอาพลังงานจากมนุษย์เนี่ยผมไม่แน่จใจว่าวิญญาณอะไรหรือเปล่าคือเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าโอ้ยวิญ,ญญาณไปแล้วอะไรเขาไม่ได้มีพูดในหนังชัดเจนนะนะเอาเว่าผมใช้คาว่าพลังงานแล้วกันกูจะมาเอาพลังงานจากมนุษย์สองคนเนี้คือ มันจะเอาหมดว่างั้นเถอเอเลี่ยนเนะเขาก็เลยส่งอีกตัวมาพระเอกที่เริ่มคิดได้ไงก็ไปหยิบเหล็กเหล็กเส้นน่ะเออเหล็กเส้นน่ะมีเหล็กเส้นยาวๆแทงไอ้บาดหลวงนี่ปุ๊บแล้วด้วยความที่มึงหมดประโยชน์แล้วไงสาหรับเอเลี่ยนไงเอเลี่ยนมันก็แบบเหมือนค่แค่ๆรองมงัมึงแล้วก็มึงก็ฝืนใช่ไหมฆ่าบาดหลวงแล้วก็โดนพลังเอเลี่ยนแล้วก็แทงตัวเองตุยเนี่ยเทา่านี้พวกมึงอาจจะรู้สึกสนุกกันนะเพราะว่า พยายามพูดไง <c oughs> คือในคลิปรีวิวอะ่ะไม่ว่าหนังจะจืดหรือไงก็ตามอะ่ะส่วนตัวผมอะ่ะก็พยายามพูดให้มันสนุกไงเออคุณดูคลิปมันจะได้เพลิดเพลินบางคนดูคลิปผมไปด้วยระหว่างทํานูน่นทํานี่มันจะได้เพลินเพลินเบิร์ดบ็อกบาทเราหน้าไอสัตว์พูดทําตรงเลยใครที่ยังไม่ได้ดูมึงมึงข้ามไปได้เลยโคตรจืดเลยเสียเวลาโคตรในช่วงจังหวะที่สถานการณ์บ้านเมืองนะครับเราก็น่าเบื่อไปแล้วพวกเราออกไปเลือกตั้งก็นึกว่าชนะ การเลือกตั้งแล้วก็เย่คะแนนเสียงของประชาชนไม่ไสำคัญไม่สุดท้ายคะแนนเสียงของประชาชนคือคิดตีนเขาพวกกูคือคิดตีนเขาไม่สำคัญนะ่เสียงของประชาชนไร้ค่าสำหรับพวกแม่งเซ็งน่าเบือ่อหนังใหม่ก็ยังไม่มาพวกเราสายหนังก็หาอะไรดูได้ปะ่ะเพื่อจะได้แบบชื่นใจหน่อยไมไ่มีหนังดีแต่จริงๆ แม่งเบิร์ดบล็อกก็ไม่น่าจะไปหวังเยอะผมก็ไม่ได้หวังหรอกแต่แค่แบบต่ำกว่าไม่หวังอีกขนาดกูไม่หวังแล้วหนังนี่ไม่ต่ำกว่าไม่หวังอีกโคตรจืดเสียเวลาสัตว์เนื้อเรื่องน่าเบื่อโคตรการแสดงไม่ติดก็จริงแต่มันก็ได้ตามมาตรฐานจังหวะตัดจังหวะตัดต่อไม่มีเฮียอะไรน่าชมน่าเบื่อหมดเพราะฉะนั้นนะเบิร์ดบ็อกบาซิโนนาผมขอให้คะแนนไว้ที่4คะแนนครับ อะอย่างน้อยๆเบิร์ตบ็อกบาเซโ o นามันไม่ใช่หนังแบบ 0, ูนย์หนเลยขนาดนั้นคืองานโปรดักชันมันก็มันก็ไม่น่าเกลียดส่วนใหญ่หนังใน n t t l l x กอย่าพูดกันตามตรงนะมาตรฐานงานโปรดักชันมักจะผ่านคืออย่างน้อยๆแตะมาตรฐานแต่เขาเนี่ยเบิร์ o บ็อกบาเซโ a นามันเหมือนกับว่าเขาพยายามคงเอกลักษณ์ที่ภาคหนึ่งมีแต่สิ่งที่เขาคงเอาไว้บางส่วนผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ดีขึ้นได้ผมยังรู้สึกอยู่นะว่า การห้ามมองคืออุปสรรคใหญ่ในหนังที่แม่งมันสามารถเล่นได้เยอะเลยมันสามารถทำให้หนังกดดันได้อีกเหมือนเขาสร้างสถานการณ์ห้ามมองแต่สุดท้ายทุกคนก็เหมือนใช้ชีวิตปกติไอ้เฮียน,นี่ก็มีหมาออกไปหากินนู่นนี่ได้ปกติอาจจะอึดอัดซะหน่อยคนเฒ่าคนแก่ก็เดินจูงกันก็ไม่เห็นจะตุยเลยเอาคอยเอเพรสลำบากว่าอีกหูไอ็เอเกเพศภาคแรก กูยังจําซีนได้เลยที่แม่งคลอดลูกในอ่างอะคลอดลูกยังไงไม่ให้มีเสียงไอสัตว์เนี่ยคือหนังแบบเนี้ยมันมีอุปสรรคที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นสำหรับผมอะมันเป็นหนังในสไตล์ที่ขยี้ไปในทางบิวอัพเยอะๆอะแบบดอนบลีดชายตาบอด ภาคแรกอะไรเงี้ยขยี้ไปในแบบ a คว a ย์เอ็นเพลคือผมไม่ติดด้วยนะไอการที่ไอเดียใกล้กันอะไรเงี้ยคืออัปเดตก่อนเผื่อใครไม่ทราบนะครับคือตัวผุ้กกับพขอออกมาพูดแล้วนะว่าภาพ,พยนตร์ b i r ร์ดบ็อกเนี่ยเขาไม่ได้ก๊อป a ควีย์เอ็นเพลคือตอนที่ a ควีย์เอ็นเพลออกฉายใน Netflix กนอะณตอนนั้นนะ่ะหนังเขาอะอยู่ในขบวนการกันตัดต่อแล้วเขาก็ตกใจเหมือนกันที่แบบอา้า ไอเดียใกล้กันเลยอะไรอย่างงี้นี่เขาว่านะตัวเขาตัวพวุ่งกับเขาว่าแบบนั้นเอาจริงๆผมไม่ได้ติดหรอกไอเดียมันใกล้กันอะไรกันหนังมันมีได้แต่แบบมีแล้วดีไหมอ่ะอีกเรื่องแต่ครั้งนี้เบิร์ดบ็อกว่าธรรมดาแล้วนะเบิร์ดบ็อกวันเสนะจืดลงไปอีกแต่ว่าถ้านะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูครับลองไปดูเองก็ได้นะหนังชั่วโมง50อ่ะ2ชั่วโมงตีว่าอย่างนั้นมีในเน็ตฟลิกด้วยแต่อย่างน้นนอยๆนะใครที่จะดูหนังหรือกําลังเซง็งๆหาอะไรกินก็นี่เลยนะครับกรีนี่ นี่ครับกินกับนงก็ได้กินเปล่าก็อร่อยนะครับแล้วก็ซื้อครบ4 0 0บาทนะครับเก็บบินเอาไว้นะถ่ายรูปเก็บบินเอาไว้แลกของพรีเมียมที่เพจกีนี่ได้ด้วยครับภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครณชอบใจหรือที่จะไปกนก็ตามมันจะตามหาคนที่เรยงอมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันขุดคุณหรืรอเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ